นี่ผมมีกองทุกข์นะฮะที่ทุกข์หนักมากผมคิดอยู่ประมาณ3วันแล้วก็รอจังหวะว่าลุงจะสะดวกคุยเมื่อไหร่ก็ดูจังหวะไม่ใช่อยู่ๆไปเชิญลุงมาแล้วก็ทีก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่ผมพยายามจะนำเสนอความทุกข์เนี่ยเดิมทีเดียวอ่ะก็พอไปดูคลิปมาเท่านั้นแหละโหยโคตรจะโกรธเลยบอกได้เลยไปดูคลิปต่างๆผ่านจอเล็กใหญ่ใหม่เก่าในเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ว่าไปอ่ะเชิญครับไปดูเสร็จโหทั้งสลดหดหูแล้วก็โกรธมากที่ทำไมถึงทำแบบนี้ก็โกรธทีนี้เสร็จปุ๊บก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะจะนำเสนอออกมาด้วยความเขาทำไงแบบนั้นครับงั้นใช่ไหมเขาทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ถดถอยเราดูเราดูเห็นแล้วมันสลดหูสิ้นหวังมากเลยฮะโอ้ครับในขณะที่หัวหูสิ้นหวังเราก็โกรธด้วยว่าอ๋ออยู่ที่ตรงนี้เองเขาตรงนี้คือตรงไหนจะพาไปดูแต่ประเด็นมีว่าหมายถึงว่าเวลานำเสนอเนี่ยก็จะเสนอด้วยความรุนแรงในรูปแบบที่รุนแรงเพื่ออะไรช็อกความรู้สึกในช่วงของ1นาทีแรกหรือ30วินาทีแรกมันจำเป็นมากในความเข้าใจเดิมแล้วกันเสร็จปุ๊บพอใช้เวลามา2วันในขณะเดียวกันที่ดูวันที่แรกวันที่2คลิปที่2มันมาวันที่2คลิปที่3มันมาที่3มันมาไล่กันจึงเอา3คลิปมาบูรณาการใส่กันมิหน้าแล้วก็นั่งคิดเอออ๋อไอ้ที่มันยังคุยไม่ได้เนี่ยเดินไปหาลุงก็แล้วลุงเดี๋ยวไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างไม่จังหวะไม่เจอกันเลยทำให้ยังไม่สามารถที่จะเชิญลุงมาได้เพราะว่าตั้งใจเพราะนัดกับลุงไว้แล้วแจ้งลุงไว้แล้วว่าจะทำเรื่องกองฐานะทุกได้ให้ได้ในคลิปนี้เพราะว่ามันเห็นภาพชัดก็เลยอ๋อมันก็จะโอเคมันมี3คลิปนี่เองก็ซอฟลงเสร็จปุ๊บมาย้อนกลับมาที่วิธีการนำเสนอพอมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยวิธีการรุนแรงช็อตที่จะขโมยความรู้สึกของคนที่พยายามจะดูเนี่ยให้ได้เนี่ยเลยล้มเลิกเลยเหตุเนื่องมาจากว่าความสิ้นหวังนี้ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกินอายุ10ขึ้นไป11 12 13ไม่มีทางแล้วครับเกรงว่าความรุนแรงของเราในการสื่อออกไปกับของผมเนี่ยจะทำให้1ไม่เกิดการกระตุ้นและเกิดแค่ความสะใจสำหรับคนที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะหรืออายุมากแล้วหรือว่าเป็นแล้วแต่เกรงว่าจะไปทำลายความรู้สึกของ1ถึง10ขวบเข้าก็เลยเลิกทำเลยแล้วมาคุยแบบปกตินี่แหละคุยแล้วชี้ให้หนูเห็นถ้าหนูได้เห็น1ใน10ขวบเนี่ยเห็นไม่รู้แหละผมเชื่อเลยว่าเชื่อมั่นมากว่า1ถึง10ขวบจำไปเลยลูกสิ่งที่ไททันแมนจะแจ้งคุณลุงเรื่องกองสารทุกข์ของมนุษย์ในช่วงวัยหลัง10ขวบมันมีความป่าเถื่อนมีความรุนแรงมีความโหดร้ายมีความย้อนแย้งในตัวมันเองและจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้หนูเนี่ยได้เห็นภาพชัดในมุมที่3หรือว่าเห็นความต่างจากการที่คนหลัง10ขวบไม่ว่าจะเป็นลุงหลอกแล้วก็ TTM เล่าให้หนูฟังด้วยหนูจะเจอไม่เจอเองก็ตามทีถ้าเป็นผู้ใหญ่เจอแล้วผู้ใหญ่ได้คิดหรือคิดได้หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้เด็กได้ดูน่าจะได้ดูหมดแล้วผมอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดผมจะให้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับคุณลุงDefendant purchased a dog from a woman on the street. Yes. A life-changing day with Judge Judy. I'm not saying there's anything wrong. The question is it his dog? No. Life-changing day with Judge Judy. เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฝั่งที่เป็นผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของหมาฝั่ง A เนี่ยคือเป็นเจ้าของเดิมฝั่ง B เป็นเจ้าของใหม่นะครับกำลังฟ้องศาลว่าฉันคือเจ้าของหมาที่แท้จริงโอเคนะครับ
หมายเลขหมายเลขหมายเลขเก่าฟ้องเป็นโจทย์ไม่แน่ใจฮะแต่อยู่ที่ว่าจัดจัดเนี่ยจัดจูดี้เนี่ยจะพิพากษาแล้วใช้หลักอะไรเราไปดูกันครับว่าภาพในภาพคือผู้พิพากษาบอกให้กับเจ้าหน้าที่ไปเอาหมามาตอนนี้เธอกำลังบอกว่าเธอมีหลักฐานความเป็นเจ้าของคนที่คนดำไม่มีอะไรเลยนอกจากคำให้การ And tell you how old the dog is can tell you whether the dog is puppy whether it has puppy teeth or whether it's 3 years old or 5 years old the dog can't tell you.Judge Judy continues in a moment. Madam, listen to me carefully. Put the dog down. Put the dog down. Put the dog down. Oh, hey, baby boy. Hey, boy. Hey, baby boy. Madam. Hey, man. Madam, listen to me carefully. Put the dog down. Put the dog down. Give me my hat, Kai. Yes, don't you? Yes, baby boy. Yes, baby boy. Yes, baby boy.Hi, boy. Hi, dear. That's baby boy. Pick him up. Come on, man. That's baby boy. Aww. That's all. Take the dog home. Parties are excused. You may step out. เห็นครับผู้พิพากษาผมถามว่าเขาพิพากษาไหมครับเขาไม่ได้พิพากษาเลยครับเขาไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์เขาพิพากษาคดีนี้เลยผมจะยังไม่เฉลยเพราะผมจะเก็บตัวไฮไลท์ซึ่งผมเชื่อว่าหรือหลายคนอาจจะดูไม่ทันหรือดูแล้วไม่ทันได้คิดหรือได้คิดได้แล้วแต่ว่าไม่ได้สื่อสารมาทีนี้ผมกำลังนำเสนออยู่เราไปดูคลิปที่2นะครับเมื่อสักครู่ก็แน่นอนใครเลี้ยงหมาใครเลี้ยงสุนัขจะรู้ทันทีเราไปดูคลิปถัดไปคลิปเหล่านี้สามารถหาดูได้ในโลกออนไลน์นะครับท่านสามารถหาดูได้และหรือในบ้านเราในเฟซบุ๊กใน YouTube เราได้หมดนะครับคลิปถัดไปเขาเจ้าของรถเอารถมาล้างล้างบอกไม่ล้างไม่เอาไม่ล้างแล้วก็จะยกไปลงพักก็ยกครับที่ผมตามไป
แล้วแล้วผมขอพึ่งเอางี้เดี๋ยวถ่ายรูปไปเลยครับตรงนี้รักด้านนี้รักด้านนี้ผมทุบเลยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนฟังพี่อธิบายก่อนได้ผมทุบเลยใจเย็นปั่นภาพตัวเขาไปใช้ให้ได้ผมไม่รู้ว่ารถผมพีชผมรู้ผมพีชก็อันนี้ผมไม่มีรถผมไปใช้งานนะเอารถคันยายไปขึ้นไปได้มาได้ไม่ได้ผมก็สร้างเองมันเป็นความชอบส่วนตัวอันนี้คือความชอบของผมผมชอบสร้างสำหรับผมเรียกรถสร้างสำหรับท่านเรียกรถดัดแปลงโอเคครับแค่นี้แหละเข้าใจแต่ตรงนี้ผมไม่ให้ยุบไม่ยุบไม่ได้ตอนนี้ยังพูดไม่ได้จะพูดเดี๋ยวไปพูดอยู่ครับแล้วจะเสียค่าปรับอะไรก็ว่ามาครับหรือว่ามีอะไรเราตรงนี้เลยผมว่าผมไม่ยุบยกเลยไม่ราคามีแล้วผมว่าผมไม่ได้ผมยอมรับผมผิดแต่ขอให้ไม่ผิดอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับของของผมอันนี้ไม่ผิดกฎหมายผิดไหม ไม่ผิดไม่ผิดอย่ายุ่งถ้าตอนนี้ผมทำที่ผมทำเองเอาเราไปสนนะอันนี้คือความของผมที่ตายเรื่อยก็ประมาณนี้ครับคุณลุง3คลิปเอาว่ามาผมขออนุญาตพูดให้หนูฟังว่าคนรุ่นลุงหมอกอ่ะโคตรแห่งซวยเลยผมโกรธมากผมแทบร้องไห้เลยผมดูแบบอธิบายช่องว่างตรงนี้ดูสิมันบ้างตรงไหนมันเชื่อมตรงไหน3คลิปตัวล่าสุดเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวล่าสุดทำไมเขาถึงไม่ให้ทุบรถเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยผมมีคำตอบอยู่แล้วก็คือผมแค่ถามลอยๆว่า3คลิปเนี่ยคนที่ดูหรือว่าคนที่กำลังเข้าใจอะไรอยู่เข้าใจอะไรบ้างกับวันทั้งหน้าของลูกหลานไทยงั้นเราเข้าใจอะไรว่าไปบ้านเขาเนี่ยรถเขาลุยน้ำลงทุ่งถามว่ามันผิดไหมคนเราจะคิดจะทำอะไรได้เพราะแสดงว่าคนในคนอ่ะคนไม่ได้โง่อ่ะคนไม่ได้โง่เลยถ้าหากว่าได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสทุกคนแหละไม่มีความโง่หรอกแต่ที่โง่กันอยู่เนี่ยเพราะโง่เพราะขาดปัญญาขาดปัญญาไม่พอเขียนโครงสร้างบังคับใช้ออกมาแล้วก็คิดว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยตัวระบบแต่พอตัวระบบดีที่สุดไอ้คนบังคับใช้ระบบก็ขาดปัญญาสรุปขาดทั้งการเขียนระบบแล้วก็การใช้ระบบขาดปัญญา
ลุงบอกคนรุ่นลุงหมอกหรือก่อนลุงหมอกเฮงซวยใช่เฮงซวยมากดูสิว่าเขาใช้คำว่าอะไรดัดแปลงสภาพกับสร้างสร้างขึ้นมาโอ้โหสร้างขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแทนที่นะเหมือนเด็กเหมือนเห็นเด็กอ่ะเด็กมันทำอะไรก็ไม่รู้ที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแทนที่จะส่งเสริมสนับสนุนทำให้กลัวก่อนอ่ะอย่าทำห้ามก็ดูไปสิดูว่าให้มันปลอดภัยคือจบแล้วมันจะคิดจะทำอะไรอ่ะมันส่งเสริมจินตนาการมาก 1-10 ขวบเนี่ยไม่ทำไปบอกอ้าวอย่าทำกลัวตำรวจเดี๋ยวตำรวจมาแล้วนะฟ้าร้องก็ให้กลัวฟ้าเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาขู่สารพัดเลยผู้ใหญ่อ่ะเนี่ยคนเกิดก่อนเนี่ยมีหน้าเราเวลาไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กเวลายื่นไมค์เจาะปากเท่านั้นแหละมันไม่กล้าเลยมันหนีมันนิ่งเลยมันหูแบบกลัวเป็นเจ้าเข้าเลยแต่ดูเด็กบางกลุ่มส่วนน้อยมากเวลาไมค์เจาะปากพูดเป็นเรื่องแบบรู้เลยว่าพื้นฐานน่ะวันนี้รู้เลยว่าพื้นฐานเขาถูกเลี้ยงมายังไงนี่คือเด็กที่คำนึงถึงมากที่เกิดขึ้นในอนาคตดูไว้นะลูกฝรั่งเขาสร้างเสร็จสร้างหลายสิ่งหลายอย่างไปลงไปลุยน้ำนู่นนี่นั่นทำไมมันไม่ส่งเสริมสนับสนุนแนะนำบอกต่อไม่ใช่มาห้ามเนี่ยบังคับใช้ระบบแล้วก็จะยึดเขาทำเขามันก็ไม่ต้องทำอะไรมันไม่ใช่แค่เคสเดียวนะวันนี้มีคนทำน้ำในใต้ดินได้มีหลากหลายมากภูมิปัญญาในระดับธรรมชาติเนี่ยที่เป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษถูกทำลายอย่างนี้ทั้งหมดครับทั้งของกินของอยู่ของใช้ของเก็บมีหน้ามันถึงไม่ไปไหนคือไม่เจริญสุดท้ายดูเราไปเอาต้นแบบมันไม่เปรียบเทียบไม่ได้มันต้องเปรียบเทียบเพราะมันต้องมีความต่างในของสองสิ่งมันถึงจะเกิดความเข้าใจกันอย่างใหม่ได้ก็คืออะไรดูว่าล่าสุดคลิปที่เขาตัดสินว่าใครคือเจ้าของหมาถ้าคนดูคลิปอยู่และไม่รู้ดูทันหรือเปล่าจัดก็ผู้พิพากษาเขาไม่ได้ตัดสินโดยการอ้างอิงความเป็นเจ้าของทั้งคู่นะครับเขาให้สิทธิ์หมาเพราะวัฒนธรรมหมาเนี่ยนะฮะหรือสุนัขเนี่ยเป็นหมาซื่อสัตย์ต่อเจ้าของโดยส่วนใหญ่ผมไม่ใช่คนเลี้ยงหมาผมก็ไม่รู้หรอกยันช้างเลยใครไม่เคยดูคลิปช้างไปหาดูคลิปช้างเวลาถ้าหมากับเจ้าของโตมาด้วยกันยิ่งหมาเด็กเนี่ยกับช้างเด็กโตมากับเจ้าของผมขี่ช้างมาก่อนมันผมจะไม่รู้นี่ผมพูดได้ผมไม่เคยเลี้ยงหมาแต่ผมเลี้ยงช้างนะครับอยู่กันตั้ง1เดือนอะเสร็จปุ๊บให้สิทธิ์ตามธรรมชาติสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติของใครของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสุนัขครับก็เลยเข้าใจแล้ววันนี้ทำไมหมาถึงมีบทบาทสำคัญมากในการจะช่วยเยียวยาและดูแลสุขภาพมนุษย์สุดท้ายถ้ารู้ดูทันหรือเปล่าไม่รู้ผมเกรงว่าผมจะพูดไม่หมดทุกอย่างที่ผมรู้สึกตอนที่ผมดูครั้งแรกคุณเห็นไหมครับว่าเจ้าของที่เป็นผู้หญิงหยิบเอกสารขึ้นมาครับเป็นไงครับมีเอกสารเปเปอร์รองรับว่าที่มาของหมามีถูกต้องตามกฎหมายด้วยซ้ำไปจัดยังไม่ใช้อ่ะไม่ใช่เอกสารแต่ก็ยังให้เขาแสดงว่าอะไรเขาก้าวข้ามระบบเขาไม่สนระบบเลยเขาให้ความเป็นชีวิตสิทธินั้นต้องเลือกเองได้แล้วแค่หมาเดินเข้ามาก็รู้เลยว่าใครคือเจ้าของหมามันสั่นจะไปหาใครไม่เคยเลี้ยงหมาก็จะไม่รู้เหมือนกันนี่คือความล้มเหลวแหลกสลายของที่มีระบบและคนใช้ระบบที่ขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงและถือว่าเป็นแผ่นดินพุทธบูชาต่างหากทำไมถึงได้ขาดปัญญาระดับที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยเนี่ยบอกให้รู้เลยนะครับวันหน้าเนี่ยจะเหมือนกับที่ฮ่องกงที่เขาตีกันน่ะคุยก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ไอ้ข้อพิพากษาอะไรน่ะที่เขาจบกันไปแล้วที่เกี่ยวกับส่งผู้ร้ายข้ามแดนน่ะยุติไปแล้วแต่ขบวนของการประท้วงยังไม่จบสิ้นเลยถ้าหนำจะฆ่ากันอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรฮะเพราะคนข้างล่างถูกกดขี่ข่มเหงถูกกดหัวถูกตัดตัวตัดแล้วตายทั้งเป็นอย่างนี้จะทำอะไรได้เป็นโจรดีกว่าไหมลุงไม่น่ามันถึงอยู่ใต้ดินกันน่ะ
ล่าสุดใครที่สามารถพาตัวเองออกประเทศได้คืออะไรเอาความคิดตัวเองไปใส่ในไอทีแล้วเป็นภาษาซะหน่อยขายได้แล้วครับเป็นรายได้เป็นอาชีพผมบอกเลยประเทศเรามีความมั่งคั่งมากมั่งคั่งแบบสุดขีดเลยด้วยคนจนในประเทศไทยนี่แหละโคตรฉลาดเลยไอ้คนเรียนมาน่ะโคตรโง่เนี่ยเห็นไหมฮะโคตรโง่มากเลยอ่ะเรียนมาทำอะไรได้ไม่ได้ซื้ออย่างเดียวเบิกงบล่าสุดเห็นไหมครับว่าคนที่กำลังทำกัญชาได้ได้เป็นทั้งหมอพื้นบ้านไปเรียบร้อยแล้วรู้ไหมมาติดอะไรมาติดแค่เปเปอร์ครับแล้วเขาบอกว่าคนรอตายวันละคนน่ะคิดดูดิมันบ้าหรือเปล่าต้องเอาตัวเองมาอยู่ในอะไรนะในความเป็นที่ปรึกษาไปก่อนระหว่างรอกระบวนการของเปเปอร์ของระบบก็เลยยกตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นที่ปรึกษาไปก่อนดูดิครับคนตายทุกวันไม่สนไม่แคร์ไว้เฮ้ยบ้าไปแล้วอ่ะทำไมไม่เป็นสิทธิ์ของคนที่จะใช้อ่ะสิทธิ์ในการที่ผมจะหายใจสิทธิ์ในการที่ผมจะกินผมเคยลุงต้องมาขอผมเหรอว่าลุงจะใส่เสื้อสีขาวอ่ะมันเป็นสิทธิ์ดิมีหน้าบ้านเขาถึงเจริญเขาเข้าใจอะไรเราไม่เข้าใจอะไรหรือเราเข้าใจอะไรอยู่ที่เราเข้าใจนะครับน้องๆหนูๆดูไว้นะลูกจีเรียมไม่ได้ขึ้นเสียงเพื่อจะทำให้หนูกลัวหรือตกใจแต่ว่าความเกิดก่อนของคนมันทารุณคนขนาดไหนความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าไปร่ำเรียนเขียนอ่านมาแล้วมาเขียนอะไรออกมาให้เป็นระบบแล้วก็มีบังคับใช้ระบบในรูปแบบนี้เหรอลูกตอนนี้ลุงโอเคอ่ะก็ดีแล้วนี่คือความทุกข์ เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินอย่างเมื่อกี้เนี่ยสองคนเขามีความทุกข์แน่นอนระหว่างโจทย์กับจำเลยก็มีผู้พิพากษาเข้ามาตัดสินใช่สังเกตให้ดีผู้พิพากษาเขาจะไม่ดูเปเปอร์ว่าหมาตัวนี้มีที่มาอย่างแบบไหนเพราะมันคงจะสร้างขึ้นมาได้สร้างเครือข่ายพยานเท็จพยานจริงเหล่านี้เป็นต้นเป็นอย่างนั้นส่วนคนที่เขาดูแลมาตลอดระหว่างม้ากับคนมันก็ชิดติดกันไอ้พวกนี้มันจะเป็นกลิ่นนะฮะรู้จักกลิ่นม้านี่เขาสามารถรับกลิ่นได้ดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินโดยกฎของธรรมชาตินั่นเองนะธรรมชาติของหมาเอาหมาเป็นหลักเลยคนจะทะเลาะกันตีกันเรื่องราวขึ้นถึงโรงถึงศาลเวลาตัดสินก็หมาเป็นตัวตัดสินว่าหมามันไม่เข้าใครออกใครมันธรรมชาติของมันนะเนาะมันอยู่กับใครก็ไปอยู่กับคนสุดท้ายหมาก็วิ่งเข้าไปหาบุคคลที่เป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริงแค่นี้ผู้พิพากษาก็รู้จักที่นั่งเลยก็จบข่าวเลยสรุปก็คือนั่นคือให้ธรรมชาติตัดสินโดยให้สิทธิ์หมาเป็นตัวเลือกจบเนาะเอาละมาถึงรถอะไรนะปูโรทั้งแล้วก็ว่ากันไปมันก็สกปรกเลอะเทอะเนาะจะเข้าไปใช้บริการสถานที่ล้างอัดฉีดเดี๋ยวเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะล้างอัดฉีดโดยหน้าที่ส่วนคนใช้แล้วก็มันเลอะเทอะล้างฉีดสนามที่หน้าเอาปรากฏว่าเจ้าของสถานที่ล้างอัดฉีดไม่รับบริการก็ไม่เป็นไรไว้เขามีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะเอารถของเขาไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเดิมตั้งต้นเอามาล้างเมื่อสถานที่ไม่ต้อนรับกับสู้ไม่ว่าแล้วกันก็ใช้สิทธิโดยชอบธรรมขับแม่งลงน้ำไปเลยลุยให้มันรู้เห็นแผ่นไผ่แผ่นไผ่ไปเลยเป็นการประชดไหมมันก็มีส่วนนะเขาคงจะประชดสังคมเป็นนัยยะมันจะตั้งไม่หาทำไมว่าร้านที่ว่านั้นกูไปใช้ก็ไม่ได้ใช้บริการฟรีสักหน่อยเดียวมันคิดเท่าไหร่ก็คิดมาสิประมาณนั้นนะครับคนที่เขาใช้เนาะเมื่อได้รับการปฏิเสธเขาก็ลุยก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยแท้จริงมันสมบัติของเขาเนี่ยเหมือนขับรถเร็วช้าเนี่ยครับก็เป็นรถของกูว่าเออกูจะเร็วจะช้าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุไม่มีเทวดาได้ไหนมารับผิดชอบตามกูหรอวะน่ะ
ช่อยู่เกณฑ์ทางสังคมก็มีแต่มีก็ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงพอประมาณนะครับนี่จะสร้างมันจะไปตั้ง 3-4-5 เลนใช่ป่ะก็กำหนดสิครับความเร็วไม่ใช่ความเร็วอยู่ในกะลานะรถเขาพัฒนากันมา100-200กิโลเมตรชั่วโมงในความเร็วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาทำหอยทำไมทั้งนั้นขออนุญาตครับประเด็นที่จะชี้ก็คือว่าหมายความว่าเราเห็นไหมว่าฝรั่งเขาสร้างอะไรได้เยอะมากเราสร้างในระดับที่มันไม่ได้เข้าโรงงานดูตามสารคดีหรืออะไรก็ตามอ่ะมันดัดแปลงสภาพหรือว่าต่อเติมเสริมแต่งความตามความถนัดของตัวเองวิชาชีพของตัวเองจะเรียนมาไม่เรียนมาไม่รู้แต่เขาสามารถเอารถอยู่บนบกไปลงน้ำได้แต่ของเราแค่สร้างขึ้นมานิดเดียวเนี่ยจะเป็นจะตายเช่นมอเตอร์ไซค์นี่คือประชัยมันจะมาจบที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับพอเวลาเห็นสองเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ของกูนี่หว่ารถกูแท้กูดัดแปลงแก้ไขมันเป็นสติปัญญาของกูกูสร้างขึ้นมาด้วยของกูเองมันก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะเขาขี่ไปชนควายที่ไหนแล้วเขาไปขี่ไปชนม้าที่ไหนแล้วไปชนคนที่ไหนแล้วเห็นไหมเรื่องอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีสิทธิ์เกิดเลยนะครับคนดีคนเก่งที่มีความคิดริเริ่มทำนู่นนี่นั่นเป็นผลงานเอามาใช้งานได้จริงเนี่ยทีนี้กลับมาถึงท่านนั่นตัวบทกฎหมายหรือที่บอกว่ามาจากคนเกิดก่อนนั่นแหละครับกรณีอย่างที่ว่านี้ไม่เคยมีดุลพินิจเลยผิดกฎหมายอย่างเดียวอย่างนี้มันถึงไม่มีการสร้างขึ้นมาแทนที่จะส่งเสริมกลายเป็นเตะตัดขากันแทบทุกเรื่องแล้วเสร็จแล้วก็มาซื้อกันอุตริยฮานะฮะไอ้เรื่องซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าหากว่ามีใครขดคุยนะฮะที่ว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ใช้เขามีตั้งบริษัทรองรับเลยนะเรื่องไทกงไทเกอร์ทำไมคุณจะไม่รู้ผมอยู่ในส่วนก่อนๆ นู้นนะครับแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดใครรับผิดชอบต่อไปในลักษณะอย่างนี้เอาล่ะเมื่อมาเรามาถึงตรงนี้แล้วคือราชการคิดแต่จะซื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีส่วนต่างหรือเปล่ารู้หรือไม่ก็เพราะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าและหรือเปล่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะฮะคนเกิดที่หลังเนี่ยแย่เลยสุดท้ายแล้วเลยไม่มีใครสร้างอะไรขึ้นมาสร้างขึ้นมาปุ๊บถูกเตะตัดขาหมดคิดดีๆทำดีๆหนังนะขึ้นมาได้ใช้กระสงค์ความโดยรวมที่ไหนได้ก็แปลว่าระบบกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายถือแต่ตัวเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าซื่อจนชนต่อเรื่องอย่างนี้มันพัฒนาต่อไปไม่ได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยที่ว่านี้เพราะฉะนั้นมันจึงมีกองสาธารณทุกข์มันก็บารูปแบบถ้าต้องหาว่าคิดได้คิดเป็นเมื่อกี้นี่แต่มันบอกว่าคอยดูนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอายุตั้งแต่สิบกว่าขึ้นไปเนี่ยนี่ดูเป็นตัวอย่างต่อไปลูกหลานจะกลัวไม่ได้ทีนี้ผู้ใหญ่ต้องเปิดทางให้ต้องส่งเสริมผมถึงอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไงครับแล้วก็ส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนไงถ้าหากว่ามีกฎหมายสองฉบับนี้ปุ๊บราชการมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพเห็นไหมกำหนดเลยคำว่าหน้าที่บริการประชาชนพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วปักเป้าเลยมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพใช่ไหมชาวบ้านเขาคิดทำอะไรได้เกิดผลสำเร็จแล้วใช่ไหมถ้าเขาจะมาจดทะเบียนอะไรต่างๆนะราชการต้องทำเนี่ยต้องสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมอาชีพอย่างนี้คนรุ่นหลังที่จะไปต่อได้หรือใครคิดยังไงเชิญครับก็ล่าสุดมีการจับแว้นไปป่าแล้วบอกแว้นต้องหมดสิ้นไปจากประเทศตลกก็หาที่เขาซีลุงเด็กวัยรุ่นน่ะอยากจะได้ใจเขาอ่ะเหมือนที่บุรีรัมย์อ่ะอยากได้ใจเขาอยากพัฒนาเขาต้องส่งเสริมเขาไม่ใช่ไปทำลายหรือไปห้ามเขาก็แสดงว่าเขาไม่เห็นอย่างอื่นที่มันจะทำให้ช่วงวัยที่มันมี energy มี power ไปทำอย่างอื่นถ้ามันจับคู่กันมันก็ผสมพันธุ์กันมันก็เป็นปัญหาสังคมต่ออีกจับไม่รู้นะมันมี energy เยอะแต่ว่าไอ้ความหลากหลายของบ้านเรามันไม่มีทางออกของกิจกรรมที่จะไปสู่เลยผมบอกว่า 1-10 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่จดจำอย่างเดียวเลย10ขวบถึง15หรือ20ต้องส่งเสริมกีฬาครับต้องให้เล่นกีฬาจะเป็นเล่นหมู่หรือเล่นเดี่ยวต้องส่งเสริมไว้เพราะว่าความจดความจำในความเป็นธรรมชาติตั้งแต่1-10เนี่ยจำเป็นมากไอ้ดีเทลค่อยไปว่ากัน
แต่หลังจากนี้มาจะต้องส่งเสริมเรื่องกำลังครับเรื่องของการออกกำลังเป็นหลักเลยเพราะการออกกำลังจะโกงไม่ได้ครับการเล่นกีฬามันโกงไม่ได้เพราะอะไรมันรู้อยู่แก่ใจเวลาไปเล่นอะไรมันเห็นผลแพ้ชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือแม้แต่เล่นเดี่ยวหรือเล่นมีคู่ต่อสู้ตรงข้ามมันจะได้รู้ว่า1ออกกำลังแล้วมันก็ได้กำลังจริงๆออกแรงมันได้แรงเสร็จปุ๊บมันได้เรื่องของความนิ่งครับใจกับกายมันจะสัมพันธ์กันขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ามันขี่ไม่มีความนิ่งสมาธิมันก็ล้มแล้วครับนั่นน่ะทีนี้ความเป็นกำลังในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับจะส่งเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายไม่อยากเรียกสุขภาพหรอกเพราะว่ามันเฝอแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยส่งเสริมไปเลยครับส่งเสริมทางด้านสติปัญญาเนี่ยไม่มีสติปัญญาก็ให้เขานำแล้วเป็นที่ปรึกษาไปจัดแข่งจังหวัดเลยจัดแข่งทั้งประเทศมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องมีช่างยนต์ช่างท่อช่างเชื่อมในมันดัดจะแปลงอะไรเอามากองรวมกันให้หมดเลยลุงให้มันเป็นอาชีพใช่ถ้ามันชอบอ่ะใช่คือผมบอกได้เลยว่ากิจกรรมเรามันน้อยครับบ้านเราในการที่จะส่งเสริมอย่างมากสุดก็ทำแค่อะไรนะลานออกกำลังกายมันไม่ได้โลกมันไปที่ไหนรูปหน้าปาจมูกด้วยไม่มีใครไปออกกำลังกายทุกวันครับเออมีแต่สวเออมีแต่สวใช่ครับเสร็จปุ๊บก็ดูเลยฮะว่าณวันนี้ไอสารเสพติดที่มันทะลักเข้ามาลุงมันทะลักเข้ามาชนิดที่ว่าตอนนี้เรามาไล่บี้กับใครรู้ไหมฮะลุงบริษัทขนส่งครับบ้าไปแล้วแสดงว่ามันหาได้ง่ายมากในบ้านเราในประเทศเราครับเนี่ยไม่รู้แหละอะไรที่เกี่ยวกับวัยรุ่นกับเด็กเนี่ยขาดปัญญาในการที่จะบูรณาการในการเสริมแต่งต่อเติมมีแต่ห้ามอย่างเดียวอย่าทำผิดไปหมดมันมาจากกฎหมายห้ามนั่นแหละครับลูกคนต่อไปต้องออกกฎหมายให้คนมีปัญญาไม่รู้หายไปไหนหมดโดนตัดแข้งตัดขาหมดน่ะเรื่องสุขภาพก็โดนครับผมบอกให้เลยว่าจากนี้ไปกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมหรอกองค์กรสร้างโง่เขาทุนหนาลุงเรื่องน้ำมันพืชน้ำมันกัญชาน่ะนะยังไงวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมเขาจะตัดสกัดแข้งสกัดขาเหมือนพาราคอร์ดนั่นน่ะเอาฟังถ้างั้นสังคมมนุษย์มันจะเกิดมีสิ่งขึ้นมามีคำว่าหน้าที่จิตที่อำนาจรับผิดรับชอบต่อไปเนี่ยจะกินอะไรคนผลิตเนี่ยมันต้องระบุมาเลยมีส่งเสริมแล้วทางด้านราชการที่สามารถตรวจสอบได้คุณต้องบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีถ้าบอกว่ากัญชาไม่ดีอะไรว่าไปกี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องออกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คนเขาเลือกใช่ไหมล่ะผู้บริโภคก็จะเลือกเขาเองผู้บริโภคก็ต้องซื้อของเขาเองเออดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีอะไรไม่ดีอะไรต้องชัดเช่นนั้นแปลว่าอย่างนี้ฮะมันเศรษฐกิจมันจะโฟลว์ได้แต่ตัดขาผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับในที่สุดแล้วทางด้านฝั่งตะวันตกมาเหมือนกันครับอยู่ยาอะไรก็ตามเทียมนะคนที่บริหารจัดการหรือว่าคนที่ดำเนินการถูกฟ้องร้องไงผมเคยพูดไว้นะว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเริ่มต้องการให้เชื้อโรคเข้าไปเห็นไหมทำให้เขาหายไม่ได้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่าบอกเบิกได้นะไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า5ปีผ่านไป1ยังไม่เสร็จเลยเสร็จสิ้น2ตามแล้วโรคเรื้อรังไป3 4 5ต่อเนี่ยก็มาจากกระบวนการที่ว่านี้ต่อไปต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบออกมาจากไลเซนส์เลยนะฮะไลเซนส์ก็ต่อทุกปีอยู่แล้วทุกปีทุก2ปีพวกนี้ไลเซนส์ใหม่ก็ต้องออกมาว่าถ้าหาคุณไปทำอะไรกับคนคุณต้องรับผิดนะเมื่อเวลาเกิดมีความเสียหายทั้งทางแพ่งทางอาญาไม่ต้องไปฟ้องร้องมันเป็นบาปหรอกเนี่ยเขาจะมีสัญญาต่อกันเนี่ยเห็นมั้ยมันก็มีสัญญาผู้รับผิดผู้รับชอบมันต้องออกมารูปแบบอย่างนั้นให้มันจบกันตรงที่รับผิดรับชอบเนี่ยครับอนาคตจะเป็นเช่นนั้นไม่เกิน15ปีนะเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาทำกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าระบบเก่าๆแกมันถูกกระทำกับพ่อแม่เขาปู่ย่าตายายของเขาเนื้อหมอนครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาหาทรัพย์มรดกไว้ก็ถูกไปใช้งานเรื่องสุขภาพหมดลูกหลานที่ผ่านมาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าถูกกระบวนการอันที่บอกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยดูดดึงไปหมดเลยต่อไปไม่ใช่แน่นอนโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่เป็นคำพูดของลุงหมอถ้าผิดก็ไม่ว่ากันถ้าคิดว่าถูกก็ลองวิวัฒน์พัฒนาดูสิครับท่านใดที่อยู่ในเหตุการณ์
อยู่ในฐานะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่ในหน้าที่อะไรนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นไปอย่างนั้นต่อไปในวันข้างหน้าอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าเขาเมื่อเขาให้หมาเลือกอ่ะแล้วเราเลือกเราอ่ะคนรุ่นก่อนเราอ่ะจะไม่ยิ่งกว่าหมาเหรอครับลุงไม่สามารถที่จะใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองในการนำพาตัวเองในห่วงโซ่ของความเป็นสัตว์ประเสริฐที่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์นี่มันสูงส่งสูงสักแล้วแล้วดูหมาเลยอิสรภาพเสรีภาพของหมาอยู่เหนืออิสรภาพเสรีภาพของมนุษย์เข้าไปแล้วครับใช่สิทธิ์เท่ากันเลยครับก็ต้องยกย่องผู้พิพากษาครับไม่พูดสักคำเห็นแอคทีฟแอคชั่นหน่อยเดียวเองจบข่าวลุกจากที่นั่งเลยสุดยอดมากครับผมบอกคนบ้านเราเนี่ยคนที่บังคับใช้กับระบบของเราไม่ได้แอบอิงอ้างอิงความเป็นธรรมชาติเลยเอาความรู้สึกส่วนตัวเป็นที่ตั้งและความรู้สึกส่วนตัวของเองก็ถูกบีบบังคับมาจากคนรุ่นก่อนใช่สุดท้ายเขาเดี๋ยวก็ไม่พ้นในเรื่องของใครมีทรัพย์มากก็ให้ทรัพย์ไปจบปิดให้ปิดเกมมาถ้าวันนี้ตักกะหรือว่าหลักคิดหลักการย้อนแย้งโดยสิ้นเชิงอย่างล่าสุดที่ดินที่ไปทำอะไรกันออกไปสืบทราบวัฒนธรรมของความย้อนแย้งแล้วนะเป็นไปอย่างนั้นซะแล้วครับใครได้ตามข่าวที่ผมเล่านี่ก็น่าจะเข้าใจแต่บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะฮะอนาคตน่าคือมนุษย์ที่บอกว่ามีสิทธิ์วิไลเนี่ยมันต้องบอกมีสิทธิของการกินกูจะกินอะไรเป็นเรื่องของกูครับแต่อย่าให้มันผิดกฎหมายหรืออย่าไปทำร้ายผู้อื่นมึงจะกินอะไรมึงกินไปเลยให้มันตายคาเลยกินเหล้าเหมือนกันให้มันตายคาขวดเหล้าไปเลยประมาณนั้นนะครับโอเค2กูจะโดนอะไรเป็นเรื่องของกูเป็นสิทธิโดยชอบตามของกูต่อไป3กูจะใช้อะไรเป็นเรื่องของกูต่อไปกูจะทำเป็นเรื่องของกูแต่สิ่งที่กูทำไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็แล้วกันมีแต่สร้างฉันจันทร์โลกต่อไปความรู้สึกของผู้คนจะเป็นฉัน